การประท้วงครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ22ปีนำไปสู่การตั้งคำถามถึงอนาคตของฮ่องกงหลังจากหลักการ1ประเทศ2ระบบสิ้นสุดลงในปี2590หรืออีก28ปีข้างหน้าภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบฮ่องกงยังเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยมีฐานะเป็นเขตบริหารพิเศษไม่จำเป็นต้องนำระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมไปใช้นอกจากนี้ยังมีอิสระในการปกครองตนเองในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นด้านการทหารและการต่างประเทศซึ่งรัฐบาลปักกิ่งยังดูแลต่อไปขณะที่กฎหมายของฮ่องกงกำหนดระยะเวลาในการปกครองตนเองตามหลักการ1ประเทศ2ระบบไว้50ปีตั้งแต่ปี2540ถึงปี2590สิ่งที่น่าสนใจคือรัฐบาลปักกิ่งจะหลอมรวมฮ่องกงให้เป็นเอกภาพกับแผ่นดินใหญ่อย่างไรหลังจากฮ่องกงกลับสู่อ้อมอกของจีนแบบเต็มตัวทางเลือกที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการเข้าไปอย่างละมุนละม่อมผ่านกลไกทางเศรษฐกิจความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งในการบูรณาการฮ่องกงคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลหรือ Greater Bay Area แผนการนี้ครอบคลุมฮ่องกงมาเก๊าและอีก9เมืองในมณฑลกวางตุ้งไม่ว่าจะเป็นเซินเจิ้นกวางโจวหรือแม้กระทั่งจูไห่แต่ละเมืองมีความเป็นเลิศในแต่ละด้านฮ่องกงเป็นศูนย์กลางด้านการเงินระหว่างประเทศมาเก๊าเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเซินเจิ้นเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีกวางโจวเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและจูไห่เป็นศูนย์กลางด้านการส่งออกสินค้า Greater Bay Area ครอบคลุมอาณาบริเวณ 56,000 ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ71ล้านคนนอกจากนี้ยังมี GDP รวมกันสูงถึง 1,640,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป้าหมายของ Greater Bay Areaคือการสร้างเขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระดับโลกและศูนย์กลางด้านโลจิสติกเพื่อทำการค้าระหว่างจีนกับนานาชาติให้สอดคล้องกับข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI เมื่อเดือนกุมภาพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์กำหนดกรอบเวลาในการจัดทำรายละเอียดของแผนการนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี2565และจะใช้นวัตกรรมนำเศรษฐกิจให้ได้ภายในปี2578นอกจากนี้รัฐบาลปักกิ่งยังเริ่มเดินหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานเชื่อมต่อฮ่องกงมาเก๊าจูไห่และการสร้างรถไฟความเร็วสูงกวางโจวฮ่องกงแต่โจทย์สำคัญของรัฐบาลปักกิ่งคือแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงที่เกิดช่องว่างมากขึ้นถือเป็นอีกปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขให้จีนต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปพอเป็นคนฮ่องกงรุ่นใหม่เนี่ยมันมีไอเดนติตี้ของความเป็นฮ่องกงเขาคิดว่าถ้าเราไปถามเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเป็นชาวฮ่องกงเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นชาวจีนใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับที่ชัดเจนกระแสต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งที่รุนแรงมากขึ้นในระยะหลังชวนให้คิดต่อได้ว่าเมื่อครบ50ปีการสร้างเอกภาพระหว่างฮ่องกงที่ได้ลิ้มรสเสรีประชาธิปไตยกับแผ่นดินใหญ่ที่ยังอยู่ใต้เงาของคอมมิวนิสต์คงไม่ใช่เรื่องง่ายพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน